คือจริงๆแล้วเนี่ยได้ทำการรักษาที่ที่เลเวนเนี่ยก็สักระยะหนึ่งแล้วครับผมก็คือหมอวินิจฉัยว่าอาการมันคือเส้นประสาทอักเสบตรงเส้นประสาทระหว่างร่องนิ้วที่1กับนิ้วที่2เนี่ยมันโดนกดกันมันเกิดการอักเสบเกิดการระคายเคืองเวลาผมเดินหรือว่าเวลาใส่รองเท้าหรือวิ่งอะไรเงี้ยมันจะเจ็บแปรบๆขึ้นที่ปลายนิ้วชี้ที่เท้าซึ่งหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นเส้นประสาทอักเสบก็ทำการรักษามาเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเวลาที่ทีมชาติเรียกเนี่ยตอนแรกผมก็ให้หมอทั้ง2ทีมคุยกันระหว่างทีมชาติกับหมอที่เบลเยียมโดยรวมแล้วเนี่ยก็วินิจฉัยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับผมซึ่งอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็อยู่ในภาพรวมเดียวกันจริงๆแล้วหมอเขาก็ได้แต่แค่วินิจฉัยไปว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเลยเนี่ยผมใส่รองเท้าที่ค่อนข้างจะพอดีและค่อนข้างจะครับซึ่งผมก็รู้ตัวแหละแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้คือหมอเขาก็มุ่งไปประเด็นที่ว่ารองเท้าครับมากกว่าซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมาเปลี่ยนไซส์รองเท้าผมก็ค่อนข้างอึดอัดกับสถานการณ์ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าคือผมเป็นนักกีฬาอาชีพผมก็ต้องการที่จะซ้อมต้องการที่จะลงแข่งขันด้วยอาการมันบางทีมันก็ดีขึ้นบางทีมันก็ทรงๆผมก็ถามหมอไปตั้งหลายทีแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่จะกลับไปเล่นได้คือด้วยความที่เป็นเส้นประสาทเนี่ยหมอเขาไม่สามารถบอกได้เหมือนพวกเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่มันจะมีระยะเวลาที่แน่นอนในการหายแต่ว่าเส้นประสาทเนี่ยมันผมว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตัวเราว่าโอเคถ้าเขาทำการรักษาไประดับนึงแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราโอเคเราไม่เจ็บหรือเจ็บน้อยจนเราสามารถไปเล่นได้เนี่ยเราก็สามารถเล่นได้ครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตัวผมผมอยากโฟกัสที่ว่าเอาตัวเองให้หายเจ็บก่อนถ้าตัวเองได้ลงซ้อมเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามฟิตตัวเองกลับมาเลยสุดคือที่ผ่านมาตอนนี้ช่วงที่ผมเจ็บไปเนี่ยผมก็พยายามปั่นจักรยานพยายามเล่นฟิตเนสเพิ่มความแข็งแกร่งอยู่แล้วครับผมซึ่งความฟิตมันก็ไม่ได้ตกไปเท่าไหร่อาจจะมีบ้างในจังหวะของฟุตบอลที่เราต้องไปเรียกไปซ้อมกับคืนมาคือมันก็เหมือนกับการที่ผมไปครั้งแรกเลยผมก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วซึ่งผมก็ต้องไปแข่งก็ต้องไปแข่งขันกับภายในทีมครับผมซึ่งทุกคนก็ต้องแข่งขันกัน